สามเรื่องทำแล้วโคตรดีกับลูกแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำคุณพ่อคุณแม่คะเพราะเราไม่มีโรงเรียนสอนวิชาการเป็นพ่อแม่และวิธีการเลี้ยงลูกดังนั้นเราต้องหาความรู้ของการเป็นพ่อแม่และการเลี้ยงลูกเพื่อลูกของเราโตไปแบบมีคุณภาพและนี่คือ3มเรื่องที่ทำแล้วโคตรดีกับลูกแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยทำถ้าอยากให้ลูกได้ดีไม่เกิดปัญหาในแต่ละช่วงวัยต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะ3เรื่องทำแล้วโคตรดีกับลูกแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำหนขอโทษลูกคุณพ่อคุณแม่คะการขอโทษลูกเมื่อเราทำผิดเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกแล้วมันยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกด้วยนะคะรวมทั้งมีประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างเช่นทําให้ลูกของเราเขาสงบลงได้ทําให้ลูกของเรารู้ว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ก็คือคนธรรมดาที่สามารถทําผิดพลาดได้ทําให้ลูกเกรียนรู้ว่าไม่ใช่เรื่องน่าอาย การยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ว่ามันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกนั่นเอง 4. ฝึกลูกให้รู้จักอภัยคนอื่นการขอโทษลูกทุกครั้งเมื่อเราทำผิดอันนี้นะคะมันเป็นต้นแบบในเรื่องการมีความนับถือตัวเองที่ดีแล้วมันก็จะสร้างผลดีให้กับลูกของเราไปตลอดชีวิตค่ะมาถึงข้อที่2นะคะเล่นกับลูก อันนี้เป็นปัญหาของพ่อแม่หลายบ้านเลยค่ะนั่นก็คือเล่นกับลูกไม่เป็นไม่รู้ว่าจะเล่นกับลูกยังไงนะคะง่ายๆก็คือให้เราอ่ะหาการเล่นตามพัฒนาการตามวัยของลูกแค่นั้นเองค่ะอย่างเช่นการเล่นฝึกพัฒนาการเด็กทารกสามเดือนเ,ออเด็กหนึ่งขวบเด็กสองขวบแล้วเราก็เล่นกับลูกตามที่แนะนำนะคะเพียงแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีอะไรเล่นกับลูกแล้วค่ะ จะ็ากไหมคะตกกตกกระไรก็กระจิ๋นได้นะคะขอบกืค่ะข้อที่สามควบคุมตัวเองในที่นี้นะคะคือการควบคุมตัวเองทั้งอารมณ์และคําพูดนะคะเมื่อลูกของเราเขามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยพ่อแม่หลายคนเลือกใช้วิธีทําด้วยอารมณ์ของพ่อแม่เองนะคะก็คือไม่ลูกเนี่ยทำในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นบังคับลูกขู่ลูกดุลูกตอว่าลูก ทำลายเข้าของลูกรวมทั้งทําร้ายลูกด้วยการตีลูกบ้างอันนี้มันเป็นการใช้อํานาจของพ่อแม่ค่ะโดยที่เรานั้นไม่ควบคุมตัวเราเองดังนั้นหนะ้าที่สําคัญของพ่อแม่ก็คือเราเนี่ยต้องจัดการอารมณ์ของเราเมื่อลูกของเราทําอะไรไม่ได้ดังใจให้เด็ดขาดแบบอ่อนโยนเลี้ยงลูกแบบไม่ประทะให้ลูกของเราเขาทาตามแบบคล้อยตามไม่ใช่การบังคับค่ะ ดีกว่าที่เราต้องมาคอยควบคุมบังคับให้ลูกของเราทําดังใจของเรานั่นเองนะคะเพราะไม่มีวิชาสอนการเป็นพ่อแม่และวิธีการเลี้ยงลูก ดังนั้นเราต้องหาความรู้ในการเป็นพ่อแม่และการเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกของเราโตไปแบบมีคุณภาพมีมากกว่าความฉลาดสามเรื่องนี้ทำแล้วโคตรดีกับลูกเลยค่ะค i สต์บารี่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิสต์บารรี่้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ